มาดูความคืบหน้าการเตรียมการนำพลายศักสุรินกลับไทยในวันที่สองกร,รกฎาคมนี้นะคะตันนี้ทีมเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปรับก็เตรียมความพร้อมให้พลายศักสุรินท์เพื่อทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการเดินทางไกลโดยเครื่องบินนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระสบการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลศรีลังกาค่ะ นางกัญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานายพศหารพลเอกอัครราชาทูตนักรุงโคลัมโบได้เข้าพบนายทิเนศคุณวันเทนะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานในส่วนของไทยและขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอบคุณรัฐบาลศรีลังกาที่ได้พิจารณาอนุญาตและอำนวยความสะดวก <c oughs> ให้นำพลายศักสุรินกลับมารักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยรวมถึงการดูแลของสวนสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาและขณะนี้นอกจากการเตรียมการฝึกช้างเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วยังได้เตรียมการที่จาเป็นด้วยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงกรงที่ได้มาตรฐานการดําเนินการเรื่องใบอนุญาตรวมทั้งประสานข้อมูลกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> และสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อให้การขนส่งพลายสักซุรินในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดค่ะสำหรับการเดินทางกลับไทยของพลายสักสุรินในวันที่2กร,รกฎาคมนี้ต้องใช้เวลานานกว่าปกติจากที่ โดยทั่วไปจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงแต่ครั้งนี้ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องบินต้องใช้ความเร็วและระดับการบินตับมากซึ่งต่างจากการบินทางของเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปนะคะโดยเมื่อพลายศักดิสุรินเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะส่งต่อไปอยังสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่จังหวัดลำปางค่ะ